Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในชั่วโมงของวิชาประวัติศาสตร์นะครับทางเพจอีคลาสนะครับพี่น้องอย่างที่เราเคยคุยกันมาว่าเรื่องของการยืนอยู่บนทางนำที่ถูกต้องเนี่ยยิ่งเราเรียนรู้มากเนี่ยยิ่งเราต้องยิ่งขอมากผู้รู้จริงๆเนี่ยจะเกิดความยำเกรงตักวานะครับเกรงกลัวว่าตัวเองนั้นจะหลุดออกจากเส้นทางที่ถูกต้องทางหนึ่งที่เราจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องได้ก็คือการศึกษาคืออย่าทิ้งการศึกษาเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยกับสาเหตุหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ใช้วิชาในเรื่องราวศาสนาไปในแบบฉบับที่ผิดนะครับคือเราเคยได้ยินตัวบทฮะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่สร้างเส้นทางเพื่อการศึกษาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะวางเส้นทางให้กับเขาไปสู่สวรรค์เช่นเดียวกันแต่ในอีกตัวบทฮะดีษนึงก็บอกไว้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราวางเส้นทางการศึกษาเพื่อเอาไปโต้เถียงเอาแค่ว่าประเด็นเดียวเลยมันมีอยู่4เรื่องเรื่องเดียวก็คือเรื่องเอาไปโต้เถียงแค่นี้การศึกษาของเราจะไม่นำพาตัวเราเข้าสวรรค์แล้วและพี่น้องจะเห็นว่าเยาวชนของเราในปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากคือเยาวชนเนี่ยเปรียบเสมือนในเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอะไรความสามารถค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่ในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาที่เขาไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากวัยชะบับนะปัญญาของเขาเนี่ยสมองเขาเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเขาไม่ต้องหางานทำไม่ต้องอะไรไม่ต้องบางคนเนี่ยยังไม่มีครอบครัวเลยนั่นหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยยังไม่เป็นภาระอะไรมากมายสมองเนี่ยคิดได้อย่างเดียวก็คือการเรียนการศึกษาแต่ถ้าหากว่าเขาใช้สมองของตัวเองเนี่ยไปใช้กับการเรียนการศึกษาเพื่อนำไปโต้เถียงเนี่ยเขาจะติดอยู่กับดักตรงเนี้ยโดยที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้กว่าบางคนเนี่ยกว่าจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเสียเวลาไปเยอะมากแล้วเสียวัยรุ่นเสียวัยชราไปพอมาแก่ตัวก็รู้สึกเสียดายนะครับบางทีเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะเด็กๆชราเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมาความรู้อะไรของเราเพิ่มมั่งเรามีอะไรบ้างกับผลงานของเราเนี่ยหรือว่ามีแต่เรื่องของการโต้เถียงอย่างเดียวถ้าหากว่ามีเรื่องของการโต้เถียงแล้วลองถามตัวเองว่าคนที่เราโต้ไปเนี่ยเขาได้รับสัจธรรมจากเรามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นคุณเรียนมาเพื่อที่จะให้คนรู้จักอิสลามเราถามว่าผลของการเรียกร้องที่คุณทำกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยทำให้ใครเข้าใจอิสลามอย่างถูกต้องไหมอย่างไรหรือว่าคุณมีแต่คู่ศัตรูคู่อริในการโต้เถียงอย่างเดียวเลยตลอดระยะเวลา1ปีอันนี้คือไม่คุ้มเลยนะครับกับการใช้ชีวิตในแบบฉบับที่เรียนเพื่อนำไปการโต้เถียงเท่านั้นฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวที่เราเรียนศาสนาในวันนี้เพื่อเรื่องเดียวเลยคือเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกไม่เรียนก็ไม่ได้จะนั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้พี่น้องนั่งอยู่บ้านไม่ได้เรียนนะครับไม่มีทางที่จะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกได้ฉะนั้นต้องเรียนต้องศึกษาอย่างเดียวเลยนะฮะเราอยู่กับหนังสือชะรฮุสุนนะการมารู้จักแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยอุลามะที่อยู่ในยุคสลับก็คือเชคบาร์ตบาฮารีนะครับเชคบาร์ตบาฮารีในคำที่เราเนี่ยมาถึงนะครับหน้าที่เท่าไหร่19แต่ทีนี้อาจารย์นาซันบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ทำการแปลในคำพูดของเชคบาร์ตบาฮารีที่บอกว่าวากานะดอลลันมูดิลลาแต่ผมสาว่าผมแปลไปแล้วนะตรงเนี้ยแปลไปยังจบที่อาลาดอลลันสาวว่าจะแปลไปแล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่แปลมีคนบอกว่าอีกนิดเดียวจะจบแล้วก็เลยแปลให้จบใช่ป่ะตรงนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทัวร์นิดนึงก็ได้
คำพูดของเชคบัตบาฮาลีนะครับที่บอกว่าวะกานะดอลลันมุดิลลาเดี๋ยวเสียงมันแทรกนะครับเดี๋ยวรบกวนอย่าเพิ่งเปิดนะครับครับผมวะกานะดอลลันมุดิลลาคำพูดของเชคบัตบาฮาลีบอกว่าคือถ้าหากว่าเราออกจากญะมาอะห์ของท่านนบีเราเข้าใจแล้วนะญะมาอะห์คือใครญะมาอะห์ก็คือซอฮาบะห์การปฏิบัติของซอฮาบะห์แนวทางของซอฮาบะห์ใครออกจากญะมาอะห์เนี่ยเชคบัตบาฮาลีบอกว่าวะกานะดอลลันเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนที่หลงทางมุดิลลาแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นหลงทางสองคำนี้มีความหมายต่างกันความหมายแรกดอลลันแปลว่าหลงทางความหมายที่สองมุดิลลาแปลว่าทำให้คนอื่นนั้นหลงทางไปด้วยถ้าหากว่าเราออกจากชุดความคิดของซอฮาบะห์เนี่ยชุดความเชื่อที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าความเข้าใจศาสนาเชกเช่นซอฮาบะห์เนี่ยเราไปมีความคิดเหมือนกับคริสเตียนก็ดีมีความคิดเหมือนกับนักปรัชญาก็ดีมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยค่อยๆออกจากอิสลามไปทีละก้าวสองก้าวและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำพูดคำว่าหลงทางไม่ใช่คำว่าหลุดออกไปกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นคนตกศาสนาแต่ใช้คำว่าหลงทางคือนบีเป็นผู้ที่เปรียบเทียบได้อย่างดีนะครับการยกตัวอย่างท่านนบีหรือว่าการใช้ภาษาเนี่ยสวยงามมากเลยคือพอพูดถึงหลงทางเนี่ยพี่น้องหลายๆคนเคยขับรถแล้วก็หลงทางเราไม่มีทางที่จะรู้ว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องจนกว่าเราจะเจอป้ายว่าอันนี้คือทางที่เรากำลังจะไปหรือว่าคุณจะต้องกลับรถไปหรือว่าต้องมีคนมาชี้แนะว่าเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้นะแสดงว่าถ้าหลงทางเนี่ยคุณจะไม่มีวันรู้เลยนี่คือถ้าหากว่าคุณไม่พยายามติดตามความเชื่อให้เหมือนกับซอฮาบะห์เนี่ยคุณหลงทางแบบคุณจะไม่มีวันรู้ว่าตัวเองหลงทางนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งทำให้คนอื่นหลงทางด้วยเมื่อไหร่ตอนไหนก็เวลาที่เราไปคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนนะคือเวลาเราไปคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนปรากฏว่าเราไปใช้ความเชื่อที่ไม่ได้เป็นความเชื่อของซอบะผมยกตัวอย่างเลยนะครับครั้งหนึ่งที่มีคนเขาอธิบายเรื่องอัลลอฮ์ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับไม่รู้ว่าที่นี่เคยเล่าให้ฟังหรือยังคือสมัยหนึ่งตอนที่ผมยังเรียนคง10มีการไปเข้าค่ายสุภาพบุรุษเป็นเข้าค่ายสุภาพบุรุษแต่คนทำโครงการค่ายเนี่ยเป็นสุภาพสตรีงงไหมประมาณว่าเขาอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยอยู่ในแบบฉบับอุดมคติของเขาอะว่าผู้ชายจะต้องเป็นยังไงสุภาพบุรุษในแบบที่ผู้หญิงต้องการอะไรประมาณนี้เขาเลยจัดค่ายขึ้นมาเป็นคนดังคนใหญ่คนโตเนี่ยแหละเขาก็จัดค่ายขึ้นมาแล้วผมกับโรงเรียนอิสลามศาสตร์แล้วก็โรงเรียนบางกอกวิทยาก็เป็นเด็กค่ายเราก็เป็นพี่เลี้ยงค่ายเข้าไปวิธีการบริหารค่ายของเขานะอ๋อหรอพี่น้องเอ้ยผู้ชายนี่แบบยกมืออย่างนี้ไม่ได้นะเวลาที่เขาถามอะไรเอาใครมีคำถามยกไม่ได้แบบนี้ไม่สุภาพบุรุษไม่เรียบร้อยต้องยกแบบนี้ เขาสอนให้ผู้ชายต้องยกแบบนี้นี่แล้วก็นั่งอ้าขาไม่ได้ต้องนั่งหุบขาเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นค่ายที่แบบเฮ้ยสอนให้เราเป็นผู้ชายหรือสอนให้เราเป็นเกย์เป็นตุ๊ดกันไปเลยก็คือแบบในคือผู้หญิงอ่ะเขาจะคิดออกมาช่วยความคิดของเขาที่คิดให้ผู้ชายเป็นแบบนี้แบบเนี้ยมันก็ไม่100%มันต้องให้ผู้ชายคิดอ่ะนะฮะคือบริหารมันก็ต้องให้ผู้ชายบริหารมันถึงจะออกมาแมนๆไม่งั้นออกมาเงี้ยครับผมยกได้แค่นี้ก็มีคนหนึ่งเป็นคนที่คนในสังคมยอมรับมากเลยเป็นนักพูดด้วยนักเทศถ้าบอกวันนี้ทุกคนรู้จักเลยแต่ผมไม่บอกนะเพราะอาจจะฟิตนาได้วันนั้นเนี่ยเขามาสอนเด็กๆเนี่ยไอ้วันนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเขามาสอนบอกว่ารู้ไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใหญ่อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ทรงใหญ่ที่สุดคือไม่มีอะไรเนี่ยใหญ่ไปกว่าพระองค์แล้วรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดเราอย่างไรเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าอัลลอฮ์ทรงใหญ่ที่สุดแล้วมาอยู่ใกล้ชิดเราอย่างไรชุดความคิดเนี่ยถ้าถามซอฮาบะห์เนี่ยเอาทางที่ถูกต้องก่อนเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ซอฮาบะห์เขามีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่และซาตพี่น้องคำว่าซาตมีความหมายว่า
ตัวของพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ของพระองค์นี่คือความคิดที่ซอฮาบะห์เขามีความเข้าใจกันว่าดาตของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์แล้วถามว่าความใกล้ชิดของพระองค์ที่มาอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ยังไงซอฮาบะห์เขาอธิบายนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าความใกล้ชิดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่อยู่ใกล้เราเนี่ยหมายถึงความรู้ของพระองค์การช่วยเหลือของพระองค์นี่คือความเข้าใจของซอฮาบะห์สมมติว่าถ้าคนคนหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไปอธิบายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงใหญ่อัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่ใกล้เราเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ในดวงตาของเราเขาอธิบายแบบนี้เลยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่าโลกนี้อีกแต่ทำไมดวงอาทิตย์มาอยู่ในตาของเราได้นั่นแหละอัลลอฮ์นั่นแหละตัวของพระองค์มาอยู่ในตัวเราเหมือนดวงอาทิตย์มาอยู่ในตาของเราเห็นไหมเป็นความคิดที่ไม่ซอฮาบะห์ไม่รู้จักและเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่มันกำลังหลงแล้วเขาก็สอนเด็กประมาณ30ชีวิตให้หลงฉะนั้นสิ่งที่เชคบัตบาฮารีบอกว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องอยู่ร่วมกับญะมาอะห์นั่นหมายความว่าคุณจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยนะให้มันมีร่องรอยความเข้าใจของซอฮาบะห์ด้วยคุณอย่าพูดเองไม่งั้นคุณหลงแล้วคุณจะไม่รู้ไม่มีวันรู้เลยเรามานั่งพูดเรื่องศาสนาแย่ๆมากมายเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าตัวเองหลงไม่รู้เลยนะครับเชคซอละนะครับได้อธิบายคำพูดของเชคบาร์บาฮารีนะครับหลังจากวงเล็บเนี่ยก็คือหมายถึงว่าดอลันฟีนับซีฮีอานิตอรีกะแปลว่าดอลันแปลว่าหลงทางฟีนับซีในตัวของเขาอานิตอรีกออกจากเส้นทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าเขามาอธิบายนะครับเชคซอละห์อธิบายว่าดอลลันเนี่ยหมายถึงว่าหลงตัวเองหลงตัวเองอะหลงไปนะครับออกจากเส้นทางมูดิลลันลิไวรีฮีนะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นหลงทางด้วยนะครับดอลลันฟีนับซีฮีวะมูดิลลันลิมานิกจาดาบีฮีวะจาบะฮูเชคก็มาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าหลงเนี่ยหมายถึงว่าตัวเองหลงไม่พอและยังทำให้คนไปปฏิบัติแบบหลงๆและไปติดตามเส้นทางของเขาอีกด้วยถ้าหากว่าพูดอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะทำให้คนอื่นนั้นมาติดตามความคำพูดแบบนี้ไปด้วยคือในอุลามะสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นมุฮัมมัดอิบนุซิลีนนะตาบีอินท่านหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาอยากจะมาถกกับตาบีอินท่านนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรคือเขาเกิดความสงสัยนะเขามาหาท่านมูฮัมหมัดอิบนุซิรินมูฮัมหมัดอิบนุซิรินบอกว่าไม่ต้องพูดหยุดพูดเลยคือไม่ต้องพูดอะไรขึ้นมาเลยแล้วมูฮัมหมัดอิบนุซิรินบอกว่าถ้าท่านสงสัยอัลลอฮ์นะท่านก็ไปแสวงหาคำตอบตัวของท่านเองถือท่านไม่ต้องมาพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะตรงนี้ไม่มีใครสงสัยเพราะว่าบางทีคำพูดที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันไปประทับตาอยู่ในการฟังของบางคนแล้วเขาคิดต่อเขาคิดต่อแล้วเขาอาจจะคิดหลงโดยที่เราเองก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนะครับฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยจะพูดอะไรต้องระวังให้ดีนอกจากบางทีตัวเองหลงอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยหลงก็เป็นไปได้แล้วก็เชคซอแล้วก็ได้ยกอายะห์กุรอานนะครับวะมัยยุชากิกิรอซูลมินบะอ์ดิมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดาใครก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ชักกิเกลรอซูลทำการแตกต่างออกไปแตกแยกออกไปหรือว่าขัดแย้งกับรอซูลออกไปมิมบะดีมาตะบัยยะนะละฮุลฮูดาหลังจากที่รอซูลเนี่ยนำฮูดาทางนำมาแล้วก็ตะบัยยันอธิบายอย่างชัดเจนแล้วพูดง่ายว่านบีมาบอกแบบชัดเจนแล้วชัดแจ้งแล้วแต่เขาก็ยังกล้าที่จะขัดแย้งกล้าที่จะฝ่าฝืนนะฮะวายัตจะบิอกอยรอสบีลินมุมินและเขาก็ยังยืนยันว่าอารมณ์ตัวของเขาเนี่ยจะติดตามในสิ่งที่เป็นเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางของมุมินีนคือไม่เรียนแบบบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขายังยืนยันตัวเองว่าเขาจะตามอารมณ์หรือว่าจะตามในความรู้ของบรรพบุรุษหรือว่าตามความรู้ของคนอื่นคือยังแบบยึดมั่นถือมั่นนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่านุวัลลีฮี
เราเนี่ยจะทำการผินหน้าของเขามาจะวัลละในสิ่งที่เขาต้องการจะผินออกไปถ้าใครต้องการจะหลงอัลลอฮ์จะทำให้หลงถ้าใครอยากจะหลงอัลลอฮ์จะทำให้หลงไปเลยนะฮะวนุสลีฮิจฮันนามวาซาอัตมาซีรอและอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาบอกว่าแต่เราเนี่ยนะจะทำให้เขาไปถูกเผาไหม้ในจฮันนามในนรกจฮันนามวาซาอัตมาซีรอและมันเป็นทางแห่งการกลับไปอย่างเลวร้ายที่สุดแล้วพูดง่ายว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาใช้ทางแห่งการกลับไปอย่างเลวร้ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยมาจากพระองค์แล้วเรากำลังจะกลับไปหาพระองค์แต่บางคนเลือกเส้นทางกลับไปยังขุมนรกนะครับไม่ได้ไปยังสวรรค์บ้านเดิมที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสร้างไว้สำหรับผู้ศรัทธานะครับอายะห์กุรอานนี้นะครับเป็นอายะห์ที่เราสมควรจะต้องท่องจำนะครับว่าไม่ยุชากิกิอัลรอซูลมินบาดีมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์กอยรซะบีลมุมินีนนุวัลลิฮิมาตะวัลลาวะนุสลิฮิญะฮันนัมวะซาอะตมะซีรอถ้ามีโอกาสพี่น้องลองแบ่งท่องดูนะครับลองแบ่งว่าไมยูชากิกิอัลรอซูลมินบะดีมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดตะบัยยะนะละฮุลฮุดาแล้วก็ค่อยมาท่องอีกวะยัตตะบิอ์กอยรซะบีลมุมินีนแล้วก็มาท่องนุวัลลิฮิมาตะวัลละวะนุสลิฮิญะฮันนะมวะซาอะตมะซีรอจะทำให้เราท่องง่ายเพราะว่าคุณต้องบอกตัวเองเสมอว่าคุณเรียนคุณก็ต้องเป็นนักดาอีเป็นนักเรียกร้องไม่ใช่คุณเรียนแล้วคุณก็ไปเก็บพงำเอิมไว้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องความรู้ของคุณเก็บไว้ในสมบัติแล้วก็ล็อกมันไว้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราเรียนเรารู้เราก็ต้องนำไปบอกต่ออย่างน้อยคนที่ไม่กล้าบอกก็ต้องเขียนคนที่ไม่กล้าเขียนเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ให้โพสต์ให้แชร์นะครับก็ทำทุกทางอ่ะเพราะเราหน้าที่เราคือการดะวะการเชิญชวนนะฮะซูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่115แล้วก็เชคซอลาห์บอกว่าฟัลวาจิบุอะลัลมุสลิมวาจิบแปลว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบเหนือบรรดามุสลิมทุกคนเป็นสิ่งจำเป็นวาจิบเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อมุสลิมทุกคนไอยัตจะบิอัสซาบีลันมุมินีนที่เขาจะต้องทำตัวเองให้ปฏิบัติตามซาบีลแนวทางของผู้ศรัทธาทั้งหลายวาลาโยคอลิฟูฮุมแล้วเขาต้องไม่แตกแยกออกไปจากบรรดาผู้ศรัทธาคือไม่ขัดแย้งกับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าผู้ศรัทธาจะทำแบบนี้ไม่เขาจะเอาแบบนี้วันที่10มุฮัรรอมผู้ศรัทธาเขาทำอะไรกันถือศีลอดแต่เขาจะทำอะไรกวนอัชูรออันนี้มันก็ขัดแย้งกันฝรั่งก็มีอยู่2กลุ่มที่ทำขัดแย้งกับกลุ่มของบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มนึงคือถือศีลอดไม่ใช่กลุ่มนึงคือทำขนมกินไม่บวชอีกกลุ่มนึงคือฟันหลังตัวเองนะครับวะลายะชัดดะอันฮุมแล้วก็ไม่ทำตัวประหลาดไปจากผู้ศรัทธาคือลักษณะทำตัวประหลาดแตกแยกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าความเชื่อเนี่ยอย่าไปเชื่อเหมือนแตกต่างอย่าไปเชื่อแตกต่างแตกแยกกับบรรดาผู้ศรัทธาเขาเชื่อยังไงก็ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างเช่นเรื่องเขาโลกเรามันเป็นยังไงก็ให้คิดไปเป็นอย่างนั้นอะไรก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปเชื่อที่มันนอกคอกนะครับรวมไปถึงการแต่งตัวด้วยนะแต่งตัวผู้ศรัทธาแต่งตัวยังไงเราก็แต่งตัวให้เหมือนผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าแต่งแยกออกไปคือเรื่องของการแต่งตัวนี่สำคัญนะครับคือจริงอิสลามเนี่ยวาเซะนะครับเปิดกว้างเรื่องการแต่งตัวแต่ทีนี้ว่าพี่น้องต้องดูนะบางทีการใส่โต๊ะของเราเนี่ยมันเป็นฟิตนะได้เหมือนกันตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาถ้าหาว่าชุมชนนั้นมันไม่มีคนใส่โต๊ะเข้าใจไหมเวลาที่เราใส่โต๊ะไปในชุมชนที่ไม่มีคนใส่โต๊ะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำเหมือนกับถูกทำให้ดูแปลกแยกแตกต่างแล้วก็โดดเด่นออกไปมันเป็นไปได้อยู่สองอย่างคือบางทีใจเรามันพองโตนี่ฉันไม่เหมือนใครสองคือเราไปสร้างความแตกต่างกับพวกเขานะครับคืออิสลามอนุญาตให้แต่งตัวยังไงก็ได้ที่ปกปิดอัลเลาะห์นะครับและแต่งตัวออกมาเป็นอิสลามมากที่สุด
นะครับนั่นก็คืออิสลามอนุญาตฉะนั้นการใส่โต๊ะเนี่ยบางทีเป็นมุสลิมแหละแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับต้องดูสถานการณ์ มาดูขึ้นข้อต่อไปนะครับผมข้อถัดไปนะครับยังอยู่ในข้อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นขึ้นย่อหน้าใหม่ของเชคบัรบาฮารีนะครับผมจะแปลตัวบทก่อนแล้วก็จะมาแปลชะรอฮ์ให้ฟังพี่น้องสังเกตนะครับที่เป็นเส้นแบ่งเนี่ยข้างบนเนี่ยคือตัวบทส่วนข้างล่างที่มีคำว่าอัชชะรอฮ์เนี่ยหลังจากนั้นคือเป็นคำอรรถอธิบายของเชคซอเลห์ฟาวซานหมดเลยแต่ข้างบนถ้าเป็นข้างบนเนี่ยเหนือเส้นเนี่ยเป็นคำพูดของเชคบัรบาฮารีนะครับوالأساس الذي تبنى عليه جماعتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خبر ولا شيء برب حليب بوا والأساس เนี่ยมีความหมายว่ารากฐาน الذي تبنى عليه جماعته รากฐานหรือว่าจุดกำเนิดของกลุ่มนะครับที่ตั้งอยู่บนรากฐานนั้นอ่ะขบว่าจุดกำเนิดของกลุ่มที่ตั้งอยู่บนหรือว่าโครงสร้างของมันที่เกิดขึ้นมาจากรากฐานนั้นก็คือฮุมอัสฮาบุมุฮัมมัดพวกเขาคือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะเราะฮิมะฮุมุลลอฮุอัจมาอีนและเชคบัรบาฮารีก็ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดปรานเมตตาพวกเขาทั้งหมดเลยเชคบอกว่าวะฮุมอะลุสซุนนะวัลญะมาอะห์คือกลุ่มคนที่เป็นซอฮาบะห์ของนบีเรียกอีกอย่างว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์และเชคบอกว่าฟะมัลลัมยะกุซอันฮุมใครก็ตามที่ไม่เอาลัมยะกุซอะคอซาบอกว่าเอาลัมยะกุซบอกว่าไม่เอาไม่คิดจะเอาเลยอันฮุมส่วนหนึ่งจากแนวทางของพวกเขาคือจะข้ามซอฮาบะห์ไปเลยอ่ะไม่เอาเลยทำไมครับฟะกอดะดอลละวับตะดะอะแน่นอนหลงทางฟะกอดแน่นอนเลยดอลละวับจะได้หลงทางแล้วอาจจะมีพฤติกรรมทำบิดอะห์ด้วยคือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางคำเนี่ยมันกว้างถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่านบีพูดออกมาและเข้าใจยังไงต้องไปดูการปฏิบัติของซอฮาบะห์ถ้าใครจงใจที่จะทิ้งซอฮาบะห์คือตัดซอฮาบะห์ไปเลยเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าคุณเรียนศาสนาอิสลามคุณไม่รู้จักซอฮาบะห์นี่ผิดถ้าคุณบอกว่าเป็นมุสลิมมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตแบบอิสลามมีซุนนะห์นบีแต่ไม่รู้จักซอฮาบะห์ถือว่าผิดนะครับอย่างเช่นอ่านฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องอ่านฟาติฮะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาว่าอ่านบิสมิลลาห์นะครับอ่านเสียงดังเสียงค่อยยกตัวอย่างนะเสียงดังเสียงค่อยนบีทำไว้ถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนบีทำเสียงดังครั้งต่อมานบีทำเสียงค่อยแล้วถามว่าเราควรจะเลือกปฏิบัติอันไหนดีเราก็ต้องถามลูกศิษย์ของท่านนบีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนบีเขาจะเข้าใจตัวท่านนบีคำสอนของนบีมากกว่าเราแน่นอนใช่ไหมแล้วหลักคำสอนมันมี2อันอ่านเสียงดังกับเสียงค่อยแล้วตัดสินเลยว่านบีทำยังไงเพราะมันดูเหมือนขัดแย้งกันอ่ะอันนี้เสียงดังอันนี้เสียงค่อยมันไม่มันคนละอย่างกันก็ต้องไปดูซอฮาบะห์อบูบักอุมัรอุสมานอาลีอ่านไงอ่านเสียงค่อยอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าพวกเขาเนี่ยอ่านเสียงค่อยตามนบีฉะนั้นคนที่ทิ้งซอฮาบะห์เนี่ยคือไม่เอาซอฮาบะห์จะเอาคำพูดนบีอย่างเดียวแล้วก็มาหมายมั่นปั้นเองว่านี่คือแนวทางมาคิดมาด้นเอาเองว่าเนี่ยแนวทางแน่นอนเลยคำพูดนี้แน่นอนเลยอย่างเช่นอ่านอะไรฮะอิกรอยาซีนอาลามอทาคุมให้อ่านซูเราะห์ยาซีนบนอาลามอตากุมมอตากุมแปลว่าบนการตายของพวกท่านสมมติเราไม่เอาซอฮาบะห์เราจะคิดว่าไงเราต้องอ่านยาซีนสิคนตายใช่ไหมคนตายก็ต้องอ่านยาซีนเพราะเนี่ยฮะดิษบอกว่าชัดเจนเลยคนตายต้องอ่านยาซีนแต่ถ้าเราไปดูซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ทำไงอ่านก่อนตายคำว่ามอตากุมที่ว่าการตายของท่านนั่นหมายถึงว่าเวลาที่ความตายมันใกล้เข้ามาเยือนแล้วเนี่ยให้อ่านยาซีนกับเขาทำไมอ่ะในซูเราะห์ยาซีนเนี่ยมันมีกิสซออยู่เรื่องนึงกิสซอตุยาซีนเรื่องเล่ายาซีนของกลุ่มชนที่เรียกว่ายาซีนในถ้าไปดูในตัฟซีรนะครับมันจะมีเล่าถึงกลุ่มคนที่กำลังใกล้ตายและเขามั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
และเขาได้เห็นสวรรค์ของพระองค์เวลาคนที่อ่านและด้วยกับความเข้าใจเนี่ยยาซีนเนี่ยมันจะส่งผลให้จิตใจเขามั่นคงว่าเขาจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากลับไปยังสวนสวรรค์ของพระองค์และยืนยันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือความหมายเราจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเราก็ต้องไปดูซอฮาบะห์เขาทำกันถ้าเรามานั่งคิดเองนะมันก็จะเป็นบิดอะห์แล้วก็เป็นแนวทางที่หลงทางได้นะครับวะกุลลุบิดอะตินดอลาละวะวัดดอลาละตุวะอะห์ลุฮาฟินนารชะบรบะฮาลีบาวะวะกุลลุบิดอะตินดอลาละทุกๆบิดอะห์ทุกๆอุตริกรรมเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่หลงแน่นอนวัดดอลาละตุวะอะห์ลุฮาฟินนารและทุกๆทางหลงนะครับหรือพวกพ้องของทางหลงเนี่ยนะจะอยู่ในนรกอย่างแน่นอน มาดูคำอธิบายของเชคซอลเลห์อัลฟาวซานนะครับผมอัชชะรฮูการอธิบายกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าวัลอาซาซุลลดีตุบนาอะลัยฮิญญะมาอะห์รากฐานที่โครงสร้างของญะมาอะห์เนี่ยที่ถูกวางไว้นะฮะคือใครมันเป็นคำเหมือนกับเป็นเหมือนเชิงคำถามอะพี่น้องการขึ้นต้นว่ารากฐานหรือว่าญะมาอะห์มีโครงสร้างรากฐานอย่างไรเนี่ยมันเป็นเหมือนการตั้งคำถามขึ้นมาและเชคก็บอกว่ามันฮุมุญญะมาอะตุลลดีนฮาซาชะนุฮุมใครกันล่ะที่เรากำลังพูดถึงญะมาอะห์หรือว่ากลุ่มชนเนี้ยหรือว่าการงานของพวกเขาเนี่ยหรือว่าเป้าหมายที่เชคบัรบะฮาลีพูดเนี่ยคือใครเขาใส่ question mark ใครใส่เป็นการตั้งคำถามเอาไว้และเชคก็ตอบเองว่าหุมอัสฮาบุมุฮัมมัดเป็นใครอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเท่านั้นวะมันญาอะบะอดะฮุมมินัตตะบิอีนและบุคคลมันใครก็ตามญาที่มาบะอดะฮุมหลังจากพวกเขามินัตตะบิอีนจากคนตาบิอีนคือนักวิชาการเขาเรียกยุคสมัยเขาไม่ได้เรียกว่า100ปีแรก200ปีถัดมา300ปีต่อไปแต่เขาเรียกว่าซอฮาบะห์ตาบีอีนแล้วก็ตาบีอิตตาบีอีนตาบีอีนมีความหมายว่าตาบีอะผู้ปฏิบัติตามตาบีอิตตาบีอะก็หมายความว่าผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตามนี่คือความหมายของเขาพูดง่ายว่าคนที่มาหลังจากซอฮาบะห์แต่ว่ายึดเอาซอฮาบะห์เป็นหลักเขาเรียกว่าตาบีอีนคนที่มาหลังจากซอฮาบะห์ยึดซอฮาบะห์เป็นหลักการปฏิบัติตามซอฮาบะห์เป๊ะเลยเรียกว่าตาบีอีนหมดเลยนะครับเชคบอกว่าวะอัตบะอิตตาบีอีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาหลังจากตาบีอีนแล้วก็เรียกว่าอัตบะอิตตาบีหรือว่าตาบีอีนเนี่ยวัลกุรูนิลมุฟัดดะละกุรูนแปลว่ายุคสมัยต่างๆที่มุฟัดดะละที่มีเกียรตินั่นหมายถึงว่า300ปีนะครับ300ปีคือเชคกำลังขยายความว่าญะมาอะห์ที่พูดเนี่ยคือซอฮาบะห์ของท่านนบีและบุคคลที่มาตามหลังซอฮาบะห์ท่านนบีและบุคคลที่มาตามหลังของตามหลังซอฮาบะห์ท่านนบีหรือบุคคลที่อยู่ในยุค300ปียุค300ปีเนี่ยเรียกทางภาษาอาหรับเรียกว่ากุรูนุลมุฟัดดะละยุคสมัยที่ได้รับความประเสริฐ300ปีเนี่ยจะถูกประกันความดีไว้อย่างมากมายอุลามะสี่มัซฮับก็อยู่ใน300ปีเชคบัรบะฮาลีก็อยู่ใน300ปีนะครับอยู่ใน300ปีเช่นเดียวกันฮาอุละพวกเขาเหล่านั้นฮาอุละแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นเลยฮุมอันญะมาอะห์ก็คือญะมาอะห์เนี่ยแหละคือญะมาอะห์ที่เรากำลังพูดในก่อนหน้าเนี่ยว่าให้คงอยู่กับญะมาอะห์ให้ติดตามญะมาอะห์แสดงว่าไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่แนวทางใครก็ได้เหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่องค์กรหนึ่งองค์กรใดพี่น้องอันนี้คือต้องพูดตรงไปตรงมานะฮะว่าญะมาอะห์เนี่ยไม่ใช่ญะมาอะห์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้สมมติว่าในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องมีญะมาอะห์ไม่มีญะมาอะห์หลงทางเราต้องถามเขากลับไปว่าญะมาอะห์อะไรที่คุณกำลังพูดถึงนี่ญะมาอะห์อะไรผมเคยพูดกับคนคนหนึ่งไม่ใช่ดะวะนะไม่ใช่ญะมาอะห์ตับลีกนะแต่เขาเป็นญะมาอะห์หนึ่งเหมือนกันซึ่งเขาตั้งทีมของเขาตั้งสังกัดของเขาแล้วเขาก็สร้างละครสร้างหนังขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีญะมาอะห์
แต่ผมเนี่ยไม่มีจมัดเขาบอกเขาเนี่ยมีจมัดแต่ผมเนี่ยไม่มีจมัดเขาเนี่ยเพื่อนพี่น้องเยอะแยะเลยแต่ผมเนี่ยไม่มีใครเอาด้วยผมก็บอกว่าจมัดที่พูดถึงเนี่ยอยู่คนเดียวก็เป็นจมัดได้บางทีจมัดไม่ได้มีจำนวนมากเพราะเราเรียนไปแล้วนะจมัดไม่ได้มีจำนวนมากไม่ได้นับกันที่จำนวนแต่นับกันที่ตรงกับซอฮาบะห์ไหมเขาบอกว่าคุณเล่นตะกะนี่ว่าบอกว่าเราเล่นตะกะบอกไม่ได้เล่นตะกะอะไรก็เขาสอนมาแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่พูดกับผมนี่เขาไม่มีความรู้เลยเขาไม่มีความรู้เขาเข้าใจภาพของชัยมัดคือคนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันทำงานศาสนาใช่ไหมดังนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยต้องตั้งคำถามว่าชัยมัดไหนอะในปัจจุบันที่เราต้องตามเพราะนี่ก็ชัยมัดนี่ก็ชัยมัดนู่นก็ชัยมัดนั่นก็ชัยมัดอันนั้นก็องค์กรนู้นอันนู้นก็องค์กรนี้อันนี้ก็มูลนิธินั้นอันนั้นก็มูลนิธินี้อันนี้ก็กลุ่มนู้นอันนี้ก็กลุ่มนี้อันนี้ก็พังนู้นอันนี้ก็พังนี้แล้วตกลงจะมาไหนอ่ะที่หะดีษของท่านนบีพูดถึงอ่ะในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่รู้จักญะมาตอะไรเลยนะในอนาคตเนี่ยรู้จักแค่ญะมาตเดียวคือซอฮาบะห์นบีที่พูดที่นบีบอกให้ตามเนี่ยให้ปฏิบัติตามอย่าไปแตกแยกอย่าไปนอกคอกอย่าไปเดินหนีเนี่ยก็คือซอฮาบะห์นบีฉะนั้นคนที่จะเป็นญะมาตเนี่ยก็คือคนที่กำลังตามซอฮาบะห์นบีตามซอฮาบะห์นบีไม่ใช่ญะมาตนี้ญะมาตนี้องค์กรนี้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวแล้วไม่เหมือนใครก็ตามในโลกเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยอยู่คนเดียวแล้วไม่เหมือนใครแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนซอฮาบะห์นบีนั่นแหละคือญะมาตที่นบีสั่งใช้ให้อยู่ที่มันนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้มัสยิดมีเยอะกลุ่มมัสยิดนู้นกลุ่มมัสยิดนี้กลุ่มมัสยิดนั้นอันนั้นเป็นญะมาตที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยเป็นญะมาตทางภาษาคือเป็นกลุ่มทางภาษาแต่ไม่ใช่ญะมาตที่นบีบอกให้อยู่กับญะมาตให้อยู่กับญะมาตนะครับฉะนั้นญะมาตที่นบีบอกก็คือซอฮาบะห์คือคนที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์นั่นเองอัลลซียัจิบุอะลัลมุสลิมอัยยะกูนมะอะฮุมเชคบอกว่าอ่านข้ามไปว่ามันอิกตาดาบิฮิมมินัลมุตอัคเครินบุคคลใดก็ตามที่อิกตาดาบอกว่าปฏิบัติตามนะครับเรียนแบบบิฮิมพวกเขาเรียนแบบซาบานเนี่ยมินัลมุตอัคเครินจากคนที่มารุ่นหลังเนี่ยฉะนั้นคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมเรียนแบบซาบานนั่นแหละคือฮาอูละฮุมอันจามะอะพวกเขาเหล่านั้นแหละเรียกว่าจามะอะالذين يجب على المسلم أن يكون معهم شيخ صلاة บอกว่าญะมาอะห์เนี่ยคือบรรดาผู้ซึ่งที่มีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องอยู่บนแนวทางของพวกเขาอัยยะกูนมะฮุมหรือว่าอยู่ร่วมกับพวกเขาต้องอยู่ร่วมด้วยนะครับถ้าวันนี้เราเจอคนที่มีแนวทางเหมือนซอฮาบะห์เหมือนกับเราเนี่ยว่าเราตั้งมาตรฐานมุสลิมของเราอิสลามเราเนี่ยคือตามญะมาตนบีเนี่ยตามญะมาตของซอฮาบะห์เนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยเราต้องไปอยู่ร่วมกับพวกเขาอยู่ช่วยเหลือกับพวกเขาในการงานศาสนานะครับวะลานาละฮูมานาละฮูมินัลอะซาเชคบอกว่าแล้วก็ได้รับอันตรายเหมือนกับที่พวกเขาได้รับอันตรายเช่นเดียวกันคือถ้าหากว่าคุณจะอยู่ญะมาตของท่านนบีเนี่ยหรือว่ามีพฤติกรรมซอฮาบะห์เนี่ยคุณต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการต่อต้านได้รับการเป็นศัตรูจากสังคมคุณก็ต้องได้รับไปด้วยเหมือนกันคือพูดง่ายว่าเขาอยู่ยังไงได้รับอันตรายยังไงเราเองก็ต้องได้รับอันตรายไปตามเขาด้วยถ้าเราจะอยู่ในนี้เขาเรียกว่าการอยู่จริงๆกับญะมาอะห์ของท่านนบีวะมินัตตะฮดีดไม่ว่าจะมาจากคำขู่นะครับคำสร้างความหวั่นหวั่นให้เกิดขึ้นคุณก็ต้องยังคงอยู่กับญะมาอะห์ไม่ใช่ว่าพอมาวันหนึ่งมีคนขู่คุณถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้นะเดี๋ยวโดนแน่กลัวยอมเลยอันนี้คือคนที่ทิ้งญะมาอะห์นบีฉะนั้นในสมัยอดีตเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเขาเจออะไรพี่น้องท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยเจอห้ามไม่ให้ละหมาดเจอห้ามไม่ให้ละหมาดนะครับเจอขับไล่เจออะไรก็แล้วแต่เขาก็ยืนหยัดต่อสู้บรรดาซาบะห์หลายคนเนี่ยยืนหยัดต่อสู้เลยฉะนั้นเราเองจะอยู่กับญะมาอะห์ของนบีเนี่ยเราก็ต้องมีพฤติกรรมซอฮาบะห์เหมือนกันเวลาที่เราเจอแรงต้านทานเนี่ยหรือว่าการตอบโต้การโต้แย้งหรือว่าการทิ่มแทงการขู่ฆ่าอาฆาตสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับชีวิตรับรู้ไว้เลยว่าเรากำลังเหมือนกับซอฮาบะห์
แล้วเราก็ต้องคงอยู่ตามนั้นด้วยนะครับวะมินัตตะยีรแล้วซอบะเองก็ถูกตำหนิเหมือนกันซอบะก็ถูกตำหนิถูกติเตียนถูกอะไรฮะด่าว่าเหมือนกันถูกสร้างเรื่องใส่ร้ายไปสีต่างๆนานาถ้าคุณมีชีวิตอยู่แล้วไม่ให้ใครใส่ร้ายคุณเลยคุณมีชีวิตอยู่ไม่ให้ใครตำหนิคุณเลยในสภาพที่คุณไม่ยืนหยัดเพราะถ้ายืนหยัดเดี๋ยวโดนตำหนิถ้ายืนหยัดเดี๋ยวคุณนุ่งก็ว่าเดี๋ยวคนนี้ก็ว่าคุณก็เลยไม่ยืนหยัดดีกว่าไม่ให้ใครมาตำหนิเลยอันนี้คุณเริ่มจะทำตัวเองออกห่างจากซอฮาบะห์แล้วเพราะแนวทางซอฮาบะห์เนี่ยใครจะตำหนิใครจะว่าอิสลามเป็นที่ตั้งการทำงานศาสนาเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าเฮ้ยโต๊ะครูคนนี้มีแต่คนเกลียดแต่เขายืนหยัดนะมีแต่คนเกลียดไม่กล้าไปเดี๋ยวโดนคนอื่นว่าไม่ได้พี่น้องเราก็ต้องยืนหยัดเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ยืนหยัดคนจะเกลียดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ซอฮาบะห์รักท่านนบีฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโต๊ะครูซุนนะห์เกิดขึ้นมาแล้วคนเกลียดนะฮะหน้าที่เราคือต้องรักเขาต้องช่วยเหลือเขาแม้ถูกตำหนิก็ต้องยอมถูกกล่าวหาถูกต่อว่าถูกทำร้ายก็ต้องยอมก็ต้องอดทนกันไปนะครับวะมินตะฮัจญุมหรือว่าไม่จะเป็นการนะฮะการทำร้ายนะครับการจู่โจมนะครับของคนอื่นที่ไม่หวังดีต่ออันอิสลามคุณก็ต้องยืนหยัดและมั่นคงนะครับเชคซอลาห์บอกว่ายัสบิรุอะลาฮาซาคือต้องอดทนต่อสิ่งดังกล่าวต้องอดทนต่อสิ่งดังกล่าวนะครับไม่ใช่ว่าคุณทำงานศาสนาแค่วัน2วัน3วันเนี่ยพออะไรอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีไม่เอื้ออำนวยคุณก็ทิ้งงานศาสนาไม่ใช่คุณทำงานศาสนาเนี่ยคุณต้องจัดงานศาสนาของคุณในการยืนหยัดเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดจากปัจจัยอื่นเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยทิ้งงานศาสนาครอบครัวแตกแยกก็เลยทิ้งงานศาสนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทะเลาะกับเพื่อนก็ทิ้งงานศาสนาต้องไม่ใช่คุณต้องดำรงต้องยืนหยัดอะไรจะเกิดอะไรจะเป็นยังไงรอบตัวงานศาสนาคุณต้องยังคงมีต่อไปนี่คือจุดยืนของซอฮาบะห์ที่เขายืนกันนะครับอดทนและเชคบอกว่าวะยะตะฮัมมะลุมาดามะอันนะฮูอะลัลฮักกะการอดทนแบบนี้การแบกรับเรื่องนี้มาดามมันจะยังคงอยู่จนมันจะยังคงอยู่กับคุณตราบใดที่คุณนั้นยืนอยู่บนสัจธรรมพูดง่ายถ้าคุณยืนอยู่บนสัจธรรมคุณจะเจอเรื่องพวกนี้คุณต้องเจอแรงเสียดทานให้รู้ไว้เวลาที่เราเจอแรงเสียดทานเจอความยากลำบากในการทำงานศาสนาเนี่ยคือคุณยืนอยู่บนสัจธรรมคุณยืนอยู่บนสัจธรรมคนทำงานศาสนาบางคนเลือกเอาพูดง่ายพี่น้องเลือกที่จะพูดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยบางเรื่องอาจจะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นที่ตัวเขาก็เลยไม่พูดผมยกตัวอย่างสมมติว่าในห้องเนี้ยพวกคุณไปออกรถกันมาคุณกินดอกเบี้ยกันเยอะๆเลยผมเป็นโต๊ะครูคนหนึ่งมาผมไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะอะไรพูดแล้วโดนพวกคุณเดี๋ยวพวกคุณก็ไม่ฟังผมก็ไม่พูดมันก็มีโต๊ะครูประเภทนี้อยู่คนทำงานศาสนาประเภทนี้นะฮะคือประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่ตรงจุดยืนของซอฮาบะห์เลยฉะนั้นทำได้ไม่ได้คืออีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราต้องพูดก็คือต้องพูดถึงแม้ว่าคนจะเกลียดพูดเรื่องชีริกเนี่ยพี่น้องพูดเรื่องชีริกนะไม่โดนด่าเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมโต๊ะครูที่พูดแล้วมีคนฟังเยอะที่สุดคือโต๊ะครูที่ไม่พูดเรื่องเตาฮีดและโต๊ะครูไม่พูดเรื่องซุนนะกับบิดอะห์นั่นคือคนฟังเยอะที่สุดเพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาสร้างความดีไว้3ระดับอันนี้คือขยี้ให้มันแบบเห็นกว้างๆนะความดี3ระดับความดี3ระดับมันจะมีความดีระดับหนึ่งที่มนุษย์ทั้งโลกยอมรับด้วยกันหมดเขาเลยเป็นความดีสำหรับผมคิดว่าเป็นความดีที่เป็นสะพานเชื่อมในการทำงานศาสนาเช่นการกินเหล้าไม่มีศาสนาไหนบอกดีเลยการขโมยก็ไม่มีศาสนาไหนบอกดีการโกหกก็ไม่มีศาสนาไหนบอกดีทุกอย่างเห็นพ้องต้องกันจะคริสต์จะพุทธจะอิสลามโกหกดีไหมทุกคนบอกไม่ดีหมดเลยถูกไหมฮะยกเว้นชาพระเชียร์บอกโกหกได้บุญ ชาบอกโกหกได้บุญ
อันนี้เป็นแบบสุดยอดเลยนะศาสนาเขาเนี่ยคือครับผมมาตรฐานเนี่ยมันจะมีความดีแบบเนี้ยความดีแบบนี้แหละที่ทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ยอมรับถูกไหมเพราะนบีมาในสภาพที่อัคลากไม่มีโกหกถูกมีฉายาว่าอามีนทำให้คำพูดหลังจากเนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือถึงแม้ว่าจะรับไม่ได้แต่ก็จะบอกว่านบีไม่โกหกจะบอกนบีเป็นบ้านบีเป็นนักไสยศาสตร์แต่ไม่กล้าที่จะบอกนบีโกหกจะมีแค่บางคนที่บอกนบีโกหกส่วนใหญ่ก็จะยอมรับว่านบีพูดจริงคือความดีตรงเนี้ยเราต้องมีไว้เพื่อการดะวะคนที่ไม่รู้จักอิสลามเลยมันต้องมีความดีที่เป็นสะพานทอดเข้าใจไหมสะพานทอดที่เขายอมรับในตัวคุณเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความอ่อนโยนของท่านคำพูดของท่านรอยยิ้มของท่านวาจาของท่านคือเป็นความดีที่ใครๆทั้งโลกนี้ก็ยอมรับแต่พอนบีกระเถิบมาเรื่องชีริกกับเรื่องเตาฮีดเริ่มมีการต่อต้านการปฏิเสธเช่นเดียวกันถ้าวันนี้โต๊ะครูขึ้นมาพูดบรรยายศาสนาเนี่ยพูดแต่เรื่องยาเสพติดอย่างเดียวนะพูดเรื่องยาเสพติดพูดเรื่องซีนาอย่างเดียวพูดเรื่องกินดอกเบี้ยอย่างเดียวพูดเรื่องไม่ละหมาดอย่างเดียวพูดเรื่องไม่สักการะอย่างเดียวแต่ไม่พูดเรื่องซุนนะบิดอะห์ชีริกเตาฮีดโต๊ะครูคนนั้นจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีผลกระทบอะไรกับใครเพราะว่าจะพูดเรื่องความดีโดยมาตรฐานสากลเนี่ยไม่ขโมยพี่น้องอย่าไปขโมยพี่น้องต้องไม่ขี้เกียจพี่น้องต้องไม่ซีนาพี่น้องต้องไม่ติดยาเสพติดแม้กระทั่งคนติดยาเองก็ยังยอมรับเพราะเขาใจเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าพูดเรื่องบิดอะห์นี่เขาจะถูกเกลียดทันทีเพราะบิดอะห์เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีเขาเลยทำแล้วสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วอยู่ดีคนมาบอกว่าไอ้ที่คุณทำจะตกนรกนะคือคุณองค์ถูกสอบสวนนะคุณขัดแย้งกับนบีนะมันจะรู้สึกแรงต้านทันทีอะไรอ่ะก็ที่ทำนี่มันดีอ่ะไม่ดีได้ยังไงก็บรรพบุรุษก็ทำดีกันมาเนี่ยอยู่ดีไอ้นี่มาบอกไม่ดีมันก็จะเกิดแรงต่อต้านแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือถูกเกลียดนี่คือแนวทางของซอฮาบะห์เลยแนวทางซอฮาบะห์นี่คือต้องยืนยันความจริงพี่น้องไม่ใช่เลือกพูดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดฉะนั้นโต๊ะครูที่ออกมาพูดแล้วไม่มีแรงเสียดทานเลยไม่มีแล้วเส้นทางที่แบบขมขื่นเลยอ่ะไม่มีความยากลำบากเลยต้องตรวจสอบตัวเองนะคนที่เป็นโต๊ะครูต้องตรวจสอบตัวเองว่าเลือกเรื่องอะไรมาพูดแล้วยืนยันสัจธรรมจริงหรือไม่ถามว่าชิริกมีไหมมีทำไมไม่พูดอ่ะบิดอะห์มีอยู่ไหมก็มีเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมไม่พูดก็เพราะว่าในใจตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดกลัวว่าเดี๋ยวมวลชนจะเสียไปแต่อย่างเรานี่เราเริ่มพูดตั้งแต่แรกแล้ววันนี้คนดู10คนพรุ่งนี้ก็10คนวันต่อไปก็10คนเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราก็ยืนยันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พวกเขาเนี่ยคนดู 2,000 คนมาวันนึง20คนเครียดเลยนะทำไมวันนี้คนดู20คนเองอะต้องเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วเอามาเรื่องความรักระหว่างหนุ่มสาวนี่ชอบคนชอบความรักระหว่างหนุ่มสาวนี่จะจีบไอ้บังยังไงไอ้เด็กยังไงจะเข้ามีความกล้าหาญต้องเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงพอฟังแล้วอุมาชาอัลลอฮ์ยอดจังแต่พูดเรื่องชิริกอันนี้ชิริกอันนี้ต้องให้ต้องว่าอย่างนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ว้าย้ายช่องดีกว่าแต่เราเนี่ยชินพวกเราเนี่ยชินใช่ไหมฮะเรานี่ชินเพราะเราพูดเรื่องนี้มานานมากและคนดูเราก็เท่านี้มานานมากเลยเนี่ย10 คน 20 คน 50 คนเก่งแล้วถ้า100คนรู้เลยนะฮะที่มาเกินเนี่ยด่าเราไม่ใช่มาชมชอบนะคือมาจ้องด่าเรามาจ้องตำหนิเรามาจ้องบางทีดีใจว่ามาชาอัลลอฮ์วันนี้120คนอย่าเพิ่งดีใจพี่น้องไปดูคอมเมนต์ก่อนมาโซนี่ตามบล็อกไม่ทันเลยบล็อกใบแดงนะฮะคือนี่คือจริงๆอ่ะเรื่องของซุนนะห์เนี่ยเรื่องของจุดยืนของญามาอะฮ์ของท่านนบีเนี่ยเขาต่อสู้กันมานานพี่น้องอย่าให้ชีวิตมันอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะวิ่งไปแล้วก็โอ้โหมีแต่ของหวานไปเจอหนามมันก็ได้ไปเจออะไรที่มันแบบขี้หมูขี้หมามันก็ได้ให้รู้ว่านี่โลกดุนยายังไม่ถึงสวรรค์เลยนี่ดุนยานี่มันเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องต่อสู้กันไปต้องยืนหยัดกันไปครับผมนะฮะเชคซะละบอกว่าฟะลายังฮาริฟุอานิลฮักคือคนที่เขายืนหยัดเนี่ยเขาจะไม่ผินหลังออกจากสัจธรรมเนี่ย
นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบัลยัสบิรุอะลามาอัศอบะฮูเขาจะเลือกที่จะอดทนกับสิ่งที่มาประสบกับชีวิตเขาพี่น้องบางครั้งมันจะอยู่ในสภาพที่แบบเหมือนกับเดียวดายเลยสำหรับคนทำงานศาสนาถ้าพี่น้องถึงจุดนั้นนะโอ้โหคือผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยอยู่จุดณจุดที่แบบไม่มีใครสักคนมาอยู่กับพี่น้องเลยคือต้องระวังบางทีเราทำงานศาสนาเรามักจะเห็นใจลูกศิษย์เห็นใจเพื่อนๆแล้วก็รักษาพวกเขาไว้จนกระทั่งความผิดที่พวกเขาเราก็ไม่กล้าเตือนก็มีแต่มันกลายเป็นเล่นฮิสบี้ยะคือการเล่นพักเล่นพวกไปการเล่นพักเล่นพวกทุกกลุ่มเลยผมเห็นนะมันจะมีข้อผิดพลาดที่อาจารย์ตัวเองไม่กล้าเตือนใช่ไหมบางคนก็มีเรื่องมารยาทบางคนก็มีเรื่องนู้นบางคนก็มีเรื่องนี้แต่ไม่กล้าเตือนเพราะว่าเขาอวยตัวเองอยู่อะเขากำลังดูแลเขากำลังให้ความสำคัญกับตัวเองอยู่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นคำพูดที่น่ากลัวสำหรับผมนะเป็นคำพูดที่น่ากลัวมากเลยสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคำพูดที่โง่ที่สุดเอาง่ายๆปกติผมไม่ค่อยใช้คำว่าโง่นะเพราะผมค่อนข้างจะเลือกคำมาใช้แต่สำหรับผมเนี่ยคำที่โง่ที่สุดที่ออกจากปากของลูกศิษย์คือคำอะไรไหมอาจารย์ตัวเองดีที่สุดเนี่ยผมว่าโง่ที่สุดเลยลูกศิษย์คนใดที่พูดออกมาอวยอาจารย์บอกประมาณว่าไม่มีอาจารย์คนไหนเหมือนกับอาจารย์คนนี้เลยนั่นแหละคือคำพูดที่โง่ที่สุดสำหรับผมและคำพูดของอาจารย์ที่โง่ที่สุดสำหรับผมนะคือคำพูดที่ยกตัวเองดีที่สุดคำพูดเหมือนกับอิบลิสพูดนะว่าฉันน่ะดีกว่าอาดัมว่าเป็นคำพูดที่โง่มากเลยพวกคำนี้แหละอิบลิสจึงต้องหลุดจากสวรรค์นะเพราะคำนี้แหละที่อิบลิสกลายเป็นพุทธกบฏฉันถามว่าเรารู้ไหมเป็นคำที่มันถูกระบุไว้นานมากแล้วตั้งแต่อดีตมนุษย์คนแรกเลยเราได้ยินกันมาบ่อยมากแต่เราก็ยังจะกล้าพูดนะว่าฉันน่ะดีกว่าคนอื่นฉะนั้นเนี่ยคำพูดอย่างเงี้ยโง่ที่สุดเลยสำหรับผมมันทำร้ายตัวเองไงคือทำร้ายใครไม่ได้หรอกคุณทำร้ายตัวเองและเช่นเดียวกันลูกศิษย์ที่พูดโง่ที่สุดก็เพราะอะไรทำร้ายกลุ่มของตัวเองและทำร้ายอาจารย์ของตัวเองอีกด้วยนะครับฉะนั้นไม่สมควรคนที่เรียนศาสนาเนี่ยไม่สมควรจะมีคำพูดพวกนี้ฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยต้องอดทนพี่น้องอดทนบางครั้งเนี่ยอดทนถึงขั้นว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้นะแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบไม่มีใครเข้าใจเราไม่ใช่ว่าเดียวดายแต่แบบประมาณว่าเหมือนกับต้องต่อสู้อยู่คนเดียวคนที่อย่างเช่นคนที่พูดเรื่องศาสนาบนเวทีพี่น้องหรือว่าคนที่พูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยเวลาที่โดนเนี่ยคนฟังไม่ได้โดนด้วยใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมเป็นอาจารย์และพี่น้องก็เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเรากำลังยืนหยัดไปด้วยกันเนี่ยแล้วผมพูดผิดทีนึงซึ่งมันก็ต้องมีเวลาที่เราโดนตำหนิจากคนอื่นเนี่ยพี่น้องไม่ได้โดนด้วยพี่น้องกลับไปบ้านนอนสบายเลยใช่ไหมพี่น้องกลับไปบ้านกลับไปหาครอบครัวนอนกลับไปทำงานกลับไปอะไรพี่น้องไม่ได้มาพูดตรงนี้บางครั้งเนี่ยความรู้สึกเราคนเดียวเลยที่ต้องแบกรับเราคนเดียวที่ต้องแบกรับแต่มันก็ต้องยืนหยัดกันต่อไปต้องอดทนกันนะครับเพราะว่าซอฮาบะห์เขาก็อดทนกันแบบนี้ว่าอิลลาและหากว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหากว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นฟะอินนะฮูซัยกูนุฮะดะฟะลินมุกรีดีนวะดุอาติซูวะดุอาติสดอลานความว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ยืนหยัดในสัจธรรมคือไม่ได้อะไรครับไม่ได้มั่นคงในสัจธรรมมันจะกลายไปเป็นเป้าหมายอื่นแทนเชคบอกว่ามันจะกลายไปเป็นเป้าหมายอื่นแทนมันจะเป็นเป้าหมายของคนที่บิดเบือนศาสนาหรือนักเรียกร้องที่อะไรครับดูอาตุสุก็คือผู้เรียกร้องเลวผู้เรียกร้องเลวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีเขาจะมาในยุคสุดท้ายแล้วเขาจะมาเรียกร้องให้ผู้คนไปอยู่บนปากเหวของยะฮันนัมของนรกหรือว่าดูอาตุนดอลันแล้วก็เป็นนักเรียกร้องที่นำไปสู่ทางที่หลงผิดถ้านักเรียกร้องคนนั้นไม่ยืนหยัดบนสัจธรรมพูดง่ายว่าถ้าเราดำเนินการดะวะทำงานศาสนาแล้วเราไม่ยืนหยัดสัจธรรมเป้าหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นผลประโยชน์อื่นหรือเราอาจจะเป็นคนที่บิดเบือนศาสนาหรือเป็นคนที่เรียกร้องไปสู่หายนะหรือไปสู่แนวทางที่หลงผิดก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นต้องยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมเลยกอละตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون
และกลุ่มชนซาบิกูซาบิกูแปลว่าซาบักแปลว่ากลุ่มชนที่มาก่อนนะครับกลุ่มชนที่แนวหน้ากลุ่มชนที่จะมาเบื้องหน้ามาก่อนเพื่อนเลยในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลอาวาลูนเป็นกลุ่มชนแรกนะครับมินัลมูฮาจิรีนวัลอังซาร์อัลลอฮฺสุบะตะลาเรียกประกันเลยว่าชาวมูฮาจิรีนแล้วก็ชาวอังซาร์คือกลุ่มชนที่ซาฮาบะฮ์แหละซาบะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าอะไรมูฮาจิรีนหมายถึงกลุ่มชนมักกะฮ์ที่อพยพไปอยู่เมืองมะดีนะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดอังซาร์ก็คือกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์คอยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพฉะนั้นเขาได้ฉายากันมุฮาจิรแปลว่าผู้อพยพอังซอรแปลว่าผู้ช่วยเหลือวัลลดีนัตบะอูฮุมบิอาซานิรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าคนที่จะได้รับทางนำคือบุคคลที่อิตตะบะอูฮุมปฏิบัติตามพวกเขาบิอาซานด้วยกับความดีต่างๆรอดิยัลลอฮุอันฮุมที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอใจพอพระทัยต่อพวกเขาวะรอดูอันนะครับพระองค์ทรงพอใจพวกเขานี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาการันตีว่าซอฮาบะฮ์ของท่านนบีนั้นอยู่ในการันตีของพระองค์ในอายะห์กุรอานด้วยคือในบรรดานบีพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เคยการันตีสาวกเลยไม่เคยนบีมูซาก็ไม่มีนบีอีซาก็ไม่มีนบียะฮยานบีซะกอรียานบีอิบรอฮีมก็ไม่มีซอบะห์แต่มาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมุฮาจิรีนแล้วก็มีอันซอรที่อัลเลาะห์พอใจพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือรอยต่อของศาสนาพี่น้องรอยต่อระหว่างเรากับนบีมุฮัมมัดเป็นภาคปฏิบัติที่เราเห็นได้ง่ายเป็นแบบอย่างที่เราเข้าใจมีหลายคนที่มีชีวิตต่างกันออกไปบางคนรวยบางคนจนเขาอยู่ยังไงก็มาเทียบกับตัวเราได้ใช่ไหมบางคนมีภรรยาหลายคนบางคนมีภรรยาเสียชีวิตบางคนมีลูกตายก็เอาชีวประวัติของเขามาเทียบกับตัวเองได้ถามว่าเราจนเหนื่อยไหมไปดูซาบะห์มีซาบะห์มีจนถามว่าเรารวยยังไงให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอใจไปดูอับดุลราะห์มานอิบนุอัฟซาบะห์มีรวยรวยและอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอใจเพราะตัวท่านนบีเนี่ยคนเดียวที่นำศาสนามาบอกแต่คนที่เป็นรูปธรรมของการปฏิบัติคือซาบะห์ฉะนั้นพี่น้องทิ้งไม่ได้ซาบะห์ทิ้งไม่ได้เลยนะครับเชคบอกว่าวะกอละตะอาลาลิมาซะกอรัลมุฮาจิรีนวะลอซาฟีซูเราะตุลฮัชแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังได้กล่าวถึงมุฮาจิรีนคือการันตีอีกแล้วก็ชาวอังซอรในซูเราะห์อัลฮัชวัลลซีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมยะกูลูนร็อบบะนาฆฟิรลานาวะลิอิคฺวานินัลลซีนะซะบะกูนาบิลอีมานอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอีกนะครับมนาผู้ซึ่งที่มานะครับหลังจากเจ้านะครับหลังจากพวกเขานะครับแล้วก็พวกเขากล่าวว่ารับบะนักฟิตละนะโอ้อัลลอฮฺโปรดอภัยโทษให้กับเราวะลีอิควานินัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานและพี่น้องของเราที่มาก่อนเราที่เขามีอีมานก็คือใครก็คือซอฮาบะห์อันนี้เป็นคำพูดของตะบีอีนที่จะขอดุอาให้กับบรรดาซอฮาบะห์วะลาตัจอัลฟีกูลูบินากิลลาและโปรดอย่าทำให้ดวงใจของเรานั้นเฉยชัยออกนะครับลิลลาดีนาอามานูรับบานาอินนักรออูฟุรรหีมนะครับไม่อย่าทำให้ดวงใจของเราเฉยชัยออกไปจากการศรัทธาแบบฉบับของผู้ศรัทธานะครับแท้จริงพระองค์นั้นทรงผู้ทรงอภัยและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งเชคบอกว่าฟัลมุตอัคคิรูดังนั้นคนที่มาที่หลังเนี่ยยักตะดีบิลมุตะกอดดัมมุตะกอดดิมนะครับอันนี้น่าจะเขียนผิดมุตะดิมเป็นมุตะกอดดิมอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าวาซันเดียวกับมุตะอัคคิรดังนั้นผู้ที่มาหลังเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิบัติยักตะดีปฏิบัติบิลมุตะกอดดิมด้วยกับผู้ที่มาก่อนเหมือนกับว่าเรียนแบบพฤติกรรมตามผู้ที่มาก่อนหน้าเขาคนที่มาหลังซอฮาบะห์เนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมของซอฮาบะห์มินอะห์ลิลฮักจากกลุ่มคนที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมวะอะห์ลิลเคียรและจากกลุ่มคนที่ยืนหยัดบนความดีนะครับวะลาวกานะบัยนะฮูวะบัยนะฮุมซะมานุนตอวีลถึงแม้ว่าระหว่างเขาระหว่างคนที่มาหลังนะวะบัยนะฮุมและระหว่างคนที่มาก่อนหน้านี้
zamanun แปลว่าเวลาตวินยาวนานถึงแม้ว่าเรากับเขาจะห่างกันนานอย่างเราเนี่ยเป็นคนรุ่นหลังเรื่องมุตะอักคิรเรามุตะอักคิรแต่เรายักตะดีการปฏิบัติตามของเราเนี่ยยืดไปจนกระทั่งถึงคนรุ่นก่อนเลยนี่คืออะไรครับคือรูปแบบที่แท้จริงที่เป็นญะมาอะห์นะครับยันซะมูมากานูอะลัยฮิมะฮ์มากัลละฟะฮูซาลิกะฟะฮุวะยัสบิรถึงแม้ว่าเขาคือเราก็ต้องคงอยู่ถึงแม้ว่ามันถูกบังคับหรือว่ามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างทำให้เราอยู่อย่างลำบากหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับฟะฮุวะยัสบิรก็จะต้องอดทนกันไปยัสบิรซะบรแปลว่าอดทนกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าอัสฮาบุมุฮัมมัดกลุ่มชนของมุฮัมมัดเชคก็มาอธิบายเพิ่มว่ามีนั่นมุฮาจิรินวันอังซอรกลุ่มชนของมุฮัมมัดก็รวมไปถึงมุฮาจิรินแล้วก็อังซอรลิอันนะฮุมเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นฮุมุลลาซีนาซะฮิบูรอซูลาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นทำไมครับซะฮิบูแปลว่าคบค้าสมาคมอยู่ร่วมกับรอซูลวะจาฮาดูมะอะฮูและพวกเขาก็จิฮาดไปพร้อมกับรอซูลวะนัสรูฮูและพวกเขาก็ให้การสนับสนุนรอซูลวะตะฮัมมะลุดดีนและพวกเขาก็ยังแบกรับภารกิจศาสนาอีกด้วยวะนักอลูฮูวะนักอลูฮูละนาและพวกเขายังเป็นผู้ที่นักอลถ่ายทอดเรื่องราวของรอซูลละนาให้กับพวกเราอีกด้วยฟะฮุมอัลวาสิตะเชคบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นอัลวาสิตะแปลว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางใบนานะวะใบนารอซูลุลลอฮ์ระหว่างเราใบหน้าแปลว่าระหว่างเราวะใบนารอซูลุลลอฮ์และระหว่างรอซูลพูดง่ายว่าซอฮาบะห์คือตัวกลางระหว่างเรากับรอซูลระหว่างเรากับรอซูลเราจะเข้าใจคำพูดนบีต้องดูการปฏิบัติของซอฮาบะห์ไม่งั้นเราไม่กล้าทำนะครับนบีบอกว่าถ้านบีจะมีชีวิตอยู่อีกปีหนึ่งนบีจะถือศีลอด2วันแสดงว่าก่อนหน้านี้นบีถือศีลอดวันเดียว10มุฮัรอมถ้านบีมีชีวิตอีกปีนึงนบีจะถือศีลอด2วันนบีเสียชีวิตก่อนถูกไหมพี่น้องจะกล้าทำไหมไม่กล้าเพราะนบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์มีมาปฏิบัติให้เห็นก็เลยกล้าทำเนี่ยซอฮาบะห์เป็นผู้ปฏิบัตินบีพูดถึงการเลิกภรรยานบีพูดถึงการเลิกภรรยาตัวท่านนบีเลิกภรรยาตัวเองไหมไม่มีนบีไม่มีมีโกรธมีที่จะไม่พูดกับภรรยามีจนกระทั่งถึงว่าสุดท้ายนบีก็มาพูดมีนี่ไปดูใครอ่ะที่เลิกกับภรรยาตัวเองก็ไปดูอิบนุอุมัรไปดูคนนู้นไปดูคนนี้ที่มีการเลิกจริงๆเลิกให้เห็นจริงของอิดดาจริงอยู่ยังไงจริงยังไงจริงอ๋อเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อเลิกแบบที่นบีสอนเลิกยังไงอ่ะอย่างที่เรารู้มานะครับเวลาเลิกภรรยาเนี่ยต้องของอิดดะห์กี่เดือนกี่เฮจ3เฮจใช่มั้ยแล้วรู้มั้ยว่านบีสั่งให้อยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันคือไม่ได้ให้แยกบ้านอยู่นะแต่บ้านเราปัจจุบันเนี่ยเลิกแยกเลยแล้วไปครองอิดดะห์กันเองแต่นบีเนี่ยสั่งให้อยู่ด้วยกันนะอยู่จนกระทั่งครบ3เฮจแล้วค่อยเลิกไม่แตกกันไม่ยุ่งกันไม่สมสู่กันไม่อะไรกันอยู่จนกระทั่งครบ3เฮจแล้วค่อยเลิกถ้าทำตามนบีจริงนะโอกาสเลิกยากทนไหวไหมโซนมันยากมันยากโซนมันไม่ไหวก็ทะเลาะกันนั่นแหละอาทิตย์แรกใช่ป่ะใหม่อ่ะจะไม่ยังไงก็ฉันเนี่ยยังไงก็ไม่เอากับเธอแล้วคือในใจนะก็คือซอฮาบะห์ท่านนึงอะนะเลิกกับภรรยาบอกเลิกภรรยาเลยนบีบอกให้กลับไปอยู่เลยและให้พ้น3เฮจแล้วค่อยต่อรักพอไปอยู่กันจริงนะไม่เลิกอะใช่ไหมพออยู่จริงนะเจอโอ้โหภรรยาคือสักพักนึงเท่านั้นแหละพี่น้องนอนกันเตียงเดียวกันเลยแหละทนไม่ไหวหรอกถามอับดุลติฟก็ได้ขนาดอับดุลติฟยังรู้อนาคตเลยว่าไม่รอดเมื่อกี้ได้ยินเลยเนี่ยไม่รอดหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกแสดงอัลลอฮ์ฉะนั้นเนี่ยถามว่า
คือถ้านบีพูดมาอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเลิกก็คือใครต่างคนต่างของอิดอลกันไปใช่ป่ะแต่ว่าพอไปดูซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขาไปอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่จนกระทั่งครบ3เฮจจริงเนี่ยแล้วค่อยว่ากันว่าจะอยู่หรือจะไปต่อหรือว่าจะเลิกนะครับนี่ก็คือซุนนะห์นบีที่เราเข้าใจต้องมาจากการปฏิบัติของซอฮาบะห์เป็นหลักเลยนะฮะทำไมต้องเป็นซอฮาบะห์เชคก็บอกแล้วว่าซอฮาบะห์อยู่ร่วมกับนบีซอฮาบะห์ร่วมรบกับท่านนบีซอฮาบะห์สนับสนุนท่านนบีซอฮาบะห์แบกศาสนาของท่านนบีซอฮาบะห์นำถ่ายทอดเรื่องราวจากท่านนบีและจะมีใครอีกที่เหมาะสมมากกว่าการที่เราต้องปฏิบัติตามไม่มีเอาหรือว่าเอาโต๊ะครูในยุคหลังโต๊ะครูในยุคหลังบอกเอ้าได้นะเมาลิดทำไมจะไม่ได้ล่ะได้นี่ได้คือเราจะเอาโต๊ะครูที่อยู่ไกลจากนบีแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมรบกันนบีไม่เคยสนับสนุนนบีแล้วก็ไม่ได้รู้หะดีษนบีเลยไม่ได้รู้อายะห์กุรอานไม่รู้ว่าลงมาเมื่อไหร่กับซอฮาบะห์ที่อยู่กันเต็มไปหมดเลยจะเอาใครคือมันเข้าใจง่ายมากเลยนะครับวาสิตะห์บัยนะนาวะบัยนะรอซูลิลลาห์ซอฮาบะห์นี่คือตัวกลางเนี่ยสื่อกลางนะระหว่างเรากับรอซูลฟัลลาดีนะยัซุบูนัสซอฮาบะห์และเชคบอกว่าใครก็ตามนะฟัลลาดีนะใครก็ตามถ้าพี่น้องเจอคําว่าอัลลาดีนะเนี่ยมันมีความหมายว่าผู้ซึ่งที่ฉะนั้นใครก็ตามที่มีพฤติกรรมหรือว่าผู้ซึ่งที่ใครก็ตามที่ยะซุบบูนัสซอฮาบะห์ซับบะห์แปลว่าซับบะห์ด่าใครก็ตามที่ด่าซอฮาบะห์เอายังตะกิซูนะฮุมไม่ใช่ยะตะนักกอซูนะฮุมนะยังตะกิซูนะฮุมใครก็ตามที่ด่าซอฮาบะห์หรือไปตำหนิมีข้อบกพร่องของซอฮาบะห์แสวงหาข้อบกพร่องของซอฮาบะห์จูรีดูนะอัยยะฮดะมูอัลอิสลามรู้ไว้เลยว่าคนพวกนี้ทำลายอิสลามถ้าใครมาพูดซอฮาบะห์ในแง่ลบพี่น้องใครมาพูดถึงซอฮาบะห์ในแง่ลบหรือว่าพูดเอ้ยทำไมเราต้องไปเอาซอฮาบะห์ด้วยพูดในแง่น่าสงสัยอะไรประมาณนี้นะรู้ไว้เลยพวกเขาคนเหล่านี้ต้องการทำลายอิสลามคือตัดสินได้เลยว่าคนที่พูดในซอฮาบะห์ในแง่ที่ไม่ดีคือบุคคลที่ทำลายอิสลามทำไมอ่ะลากินนะฮุมจาอูบิฮาซินให้ล่ะเชคบอกว่าไอ้คนพวกนี้นะเวลาเขาเอาเรื่องราวมาจะทำลายอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าอิสลามเลวอิสลามไม่ดีแต่เขาจะมาด้วยกับกุศโลบายกุศโลบายตรงนี้หมายถึงการทำลายชื่อเสียงของซอฮาบะห์การทำลายคุณค่าในตัวซอฮาบะห์คือกุศโลบายของคนทำลายอิสลามทำไมอ่ะเชคบอกว่าฟะอิซาตะกัลลัมฟิซซอฮาบะฮ์และเมื่อเขาพูดถ้อยคำต่างๆจาบจ้วงไปยังซอฮาบะห์วะอัสกอตูกอยมะตะฮุมแล้วทำให้คุณค่าของซอฮาบะห์หมดไปอัสกอตูแปลว่าทำให้ซุกูตตกไปทำให้ตกไปจากกีมักกีมาแปลว่าคุณค่าราคาหรือว่าความสูงส่งของซอฮาบะห์ตกไปเชคบอกว่ามาซายะบะกอฮีนอิดินมินัลวาสิตะบัยนะนาวะบัยนะรอซูลแล้วมันจะเหลือมั้ยอ่ะระหว่างเรากับรอซูลที่จะเป็นสื่อกลางอ่ะจะเหลือมั้ยถ้าคุณค่าของซอฮาบะห์หมดไปอ่ะถ้ามุอาวิยะห์ถูกเล่นงานอบูบักรถูกเล่นงานอุมัรถูกเล่นงานอุสมานถูกเล่นงานหรือว่าซอฮาบะห์หลายๆคนถูกเล่นงานมันเหลือไหมที่จะเป็นหลักฐานระหว่างเรากับรอซูลในการปฏิบัติในการเข้าใจเรื่องราวศาสนาไม่เหลือแล้วเชคนี่ยกมาเลยคำถามเคยชินมากเลยมันจะเหลือไหมฟะกอสดูฮุมกอตอุสิลลาบิสซาบิกัยน์อัลอาวลีมินันมุฮาจิรีนวัลอันซารเชคบอกว่ากอสดูฮุมกอสดุนแปลว่าความตั้งใจของไอ้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับกอตอุสิลลาคือบุคคลที่ตัดความสัมพันธ์ตัดสายสัมพันธ์บิสซาบิกัยน์สำหรับผู้ที่มาก่อนเราไม่ว่าจะเป็นมุฮาจิรหรืออันซอรฮัตตาตะดิลลัลอุมมะจนกระทั่งอุมมะประชาชาตินั้นหลงทางถ้าซอฮาบะห์ถูกทำลายคนนั้นหลงทางได้เลยพี่น้องถ้าคนไม่เอาซอฮาบะห์หรือว่ามองซอฮาบะห์ในทางที่ตกต่ำหรือคนไปฟังเรื่องซอฮาบะห์แล้วคิดว่าซอฮาบะห์มันใช้ไม่ได้จริงคนนั้นหลงทางเลยประชาชาติหลงทางเลยว่าอิลลาฟะมัลลาดีฮัมละฮุฮัมละฮุมอะลาซับบิซซอฮาบะห์และเชคก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทำลายศาสนาแล้วมันจะเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงว่าอิลลาถ้าว่าไม่ใช่เรื่องนี้ฟะมัลลาดีฮัมละฮุมอะไรล่ะ
ที่ทำให้เขาไปด่าซอฮาบะห์ได้พี่น้องถามหน่อยคนจะด่าซอฮาบะห์เพราะเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องการทำลายอิสลามเขาจะด่าซอฮาบะห์ทำไมฮัลไบนะฮูวะไบนัสซอฮาบะห์มะชาฮะนะตุนฟีมาลิอวันเอานะฮวีฮีเชคถามว่าเชคตั้งคำถามขึ้นมาให้เราคิดนะครับว่าถามหน่อยไอคนที่มันด่าซอฮาบะห์เนี่ยมันมีข้อพิพาทกับซอฮาบะห์เหรอไอคนที่ด่าซอฮาบะห์เนี่ยฮะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติกันเหรอทะเลาะกันเรื่องอื่นเรื่องใดถึงด่าซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีฮัลอัสซอฮาบะตุอะซาฮุมหรือว่าซอฮาบะห์ไปทำร้ายพวกเขาอะอบูบักรไปทำร้ายชีอะห์12เหรออุมัรยังไม่รู้จักเลยชีอะห์เหล่านี้ไปทำร้ายเหรอไม่มีวะไบนะฮูวะไบนัสซอฮาบะติกุรอนุมมุตะตอวิละและระหว่างพวกเขากับซอฮาบะห์นี่ห่างไกลกันเลยนะอย่างอาชัยอรอเป็นมุตะซิละเป็นญิบรียะเป็นญะฮ์มียะหรือเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เนี่ยด่าทอซอฮาบะห์กลุ่มชีอะห์เนี่ยรอฟิดะห์เนี่ยด่าทอซอฮาบะห์เขากับซอฮาบะห์ห่างไกลเลยด้วยกับเหตุอะไรเหรอที่เขาไปด่าซอฮาบะห์ถ้าไม่ใช่ทําลายอิสลามทําลายอิสลามเป้าหมายที่แท้จริงเขาคือทำลายอิสลามแต่เขาวางกุศโลบายโดยการด่าซอฮาบะห์แทนลดคุณค่าในสถานะของซอฮาบะห์ไม่ให้เหลือในใจของผู้ศรัทธาและผู้ศรัทธาจะไม่มีที่กลับถูกไหมเพราะว่าถ้ากลับไปหารอซูลคำพูดของรอซูลเนี่ยมันดิ้นไปไหนก็ได้กลับไปหาคำพูดของกุรอานที่แบบพอไปฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแปลไปได้หลายทิศทางไม่มีซอฮาบะห์กำกับไม่มีซอฮาบะห์เข้าใจมันก็เกิดความวิบัติในศาสนาไอ้นี่พูดอย่างไอ้นี่พูดอย่างเหมือนไอ้เนี่ยยกตัวอย่างบ่อยเลยอะไรนะอัลฟิตนะห์อัชดุมินัลกอตฟิตนะห์มันรุนแรงกว่าการฆ่าอ่ะถ้าไม่มีซอฮาบะห์พูดคนนี้พูดอ้าวฟิตนะห์หมายถึงซินาอัลฟิตนะห์หมายถึงนินทาอัลฟิตนะห์หมายถึงหนุ่มสาวอัลฟิตนะห์หมายถึงเงินแล้วซอฮาบะห์ถ้าไม่มีซอฮาบะห์พูดเราก็เข้าใจไปเองมั่วหมดเลยแต่พอไปดูซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าฟิตนะห์หมายถึงกุฟรอ๋อเห็นไหมคนละเรื่องเลยฉะนั้นถ้าคุณค่าของซอฮาบะห์ถูกทำลายศาสนาเราก็ไม่เหลือศาสนาเราก็ไม่เหลือฟัลลัซีฮะมะละฮุมอะลาฮาซาบัดดุลกุลูบชัคซะละบอกว่าคนที่สิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้พวกเขาอยู่กับการด่าทอซอฮาบะห์ได้หรือว่าอยู่การแบบลดคุณค่าซอฮาบะห์ได้เนี่ยคือมุดดุนกูรูแบบหัวใจของเขามีความโกรธเกลียดเครียดแค้นทำไมอ่ะลิอันนัสซอฮาบะห์ฮุมุลลซีฮะมะลูฮาซัดดีนเพราะว่าซอฮาบะห์นั่นแหละคือกลุ่มชนที่ฮะมะลูแบกรับหรือว่ารับภาระศาสนาเอาไว้ซอฮาบะห์นั่นแหละเป็นผู้ที่ถ่ายทอดศาสนาฟะฮุมยูรีดูนะอัยยะกอตออุสซิลละห์บัยนะรอซูลวะบัยนะอุมมะติฮีพวกเขาเหล่านี้แหละไอ้พวกที่ชอบด่าซอฮาบะห์เนี่ยคือบุคคลที่อัยยะกอตออูต้องการที่จะตัดกอตออะแปลว่าตัดซิลละห์ความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบัยนะรอซูลระหว่างรอซูลวะบัยนะอุมมะติฮีและประชาชาติของรอซูลประชาชนท่านนบีคือพวกนี้ต้องการตัดสัมพันธ์พูดง่ายว่าตัดขาดระหว่างเรากับรอซูลวันนี้ที่เราเชื่อมต่อรอซูลได้เราทำตามนบีเป็นถูกต้องก็เพราะว่าเรามีสื่อกลางคือซอฮาบะห์แต่พวกเขาพยายามตัดออกเพื่อให้เราเคว้งคว้างฮัตตายัสกุตฮาดัดดีนจนกระทั่งศาสนาเนี่ยตกไปฮาดาฮุวะกอสดุฮุมนี่แหละคือเป้าหมายของพวกเขาคนที่ทำลายเกียรติซอฮาบะห์คือคนที่ต้องการทำลายอิสลามเหลือเวลาแล้วก็ฮัมดีละครับพี่น้องก็มาถึงตรงนี้นะมาถึงตรงนี้เกาลูวะฮุอัลซุนนะวัลญะมาอะห์ชอลอครับในครั้งหน้าเราก็จะมายังอยู่นะครับกับคำอธิบายของเชคซอลเลห์นะครับยังไม่ขึ้นในหัวข้อใหม่ของเชคบาร์บะฮารีนะครับว่ายังอยู่ในการอธิบายของเชคซอลเลห์ครับผมวันนี้ก็ใครมีข้อสงสัยใดๆมั้ยฮะคือเรื่องการอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายครับผมการอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายแต่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องพูดถึงความหมายให้เขาเข้าใจเพราะในยาซีนนั้นจะพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกพูดถึงสิ่งที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่ความตายมาเยือนนะครับสามีภรรยาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพอหย่าปุ๊บจะแต่งกันเลยรู้ต้องรอสามคือถ้าหากว่าตามซุนนะห์นบีของการหย่าร้างเนี่ย
ก็คือภรรยาสามีเนี่ยต้องอยู่ในบ้านเดียวกันอันนี้คือแบบซุนนะห์นบีฮะการเลิกตอลักแบบซุนนะห์นบีเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ครองอิดดะห์ไปอย่างนั้นจนกระทั่งครบแล้วสามีก็มาตัดสินเลยว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรฮะอิมซักบินมะอรูฟวะตัสริฮุมบิอัสซานอยู่ให้ดีก็อยู่ไม่ดีก็เลิกกันไปด้วยกับสิ่งดีๆถ้าเมื่อกี้มาลีบอกเลยนะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมโอเคถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะสมมติว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอลักใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เขาเรียกว่าตอลักบิดรีตอลักที่ไม่ได้ตรงตามกับสิ่งที่นบีต้องการนะแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับต้องตกเหมือนกันเพราะว่าภรรยากับสามีเลิกกันแล้วภรรยาไปอยู่บ้านสามีอยู่อีกบ้านหนึ่งเนี้ยคำพูดคำหยาร้างตรงนั้นก็ต่ำส่วนสามีภรรยาแยกกันอยู่นานแล้วก็อยู่วันหนึ่งก็หย่าร้างต้องของอิดะห์อีกไหมของอิดะห์อีกไหมอันนี้วัลลอฮุอาลัมไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบจริงเพราะว่าการของอิดะห์การของอิดะห์จริงๆเป้าหมายคือการสร้างความบริสุทธิ์ว่าไม่มีบุตรกันไม่ใช่ว่าพอเลิกกันแล้วไปแต่งงานใหม่ปั๊บพอไปแต่งงานใหม่ปั๊บถ้ามีลูกขึ้นมาเงี้ยบางทีมันคุมเคือว่าเอ๊ะลูกคนนี้เป็นลูกใครเขาจะแต่งใหม่เลยได้มันลองอ่านผมว่าสำหรับผมนะคำตอบตอนนี้นะไม่ได้สมมติว่าถ้าอยู่กันไปไม่ได้อยู่กันนานแล้วเนี่ยสมมติว่าคือมันไม่รู้อะไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่ได้อยู่กันนานเนี่ยแล้วเลิกกันนะฮะถ้าตามหลักการก็คือต้องของอิดดะห์เพื่อยืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีอะไรผมว่าไอ้ตรงเนี้ยก็น่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่ว่าไปแต่งงานใหม่โดยที่ไม่มีการของอิดดะห์เลยเพราะว่าบางทีการของอิดดะห์อย่างเช่นถ้าเกิดคนที่มีครรภ์เนี่ยผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วเลิกกับสามีแล้วเนี่ยการออกบุตรของนางก็คือการหมดอิดดะห์เช่นเดียวกันมันชัดเจนละว่าลูกคนนี้เป็นของคนนี้แน่นอนมันจบแต่ถ้าอย่างนี้ผมก็ว่ายังอยู่ในคุมเครือเพราะว่าคนหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าอยู่แยกกันจริงหรือเปล่าก็อาจจะบอกว่าอยู่แยกกันจริงอยู่ดีมีลูกขึ้นมาเงี้ยมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะฉะนั้นการขออิดดะห์เป็นทางออกหนึ่งที่มันจะลดปัญหาความไม่เข้าใจหรือว่าความคลุมเครือหลายๆอย่างครับผมครับวัลลอฮุอาลัมพี่น้องผมเรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ตอบอันนี้ตอบตามความรู้ที่มีก่อนนะฮะความรู้ที่มีก่อนว่าต้องของอิดดะห์ต้องของว่าไงครับผมอาจจะยื่นมือปิดผมแล้วยื่นมือถามอิสลามนี่นะเดี๋ยวมีคำถามครับผมอีกทีหนึ่งได้ไหมครับพี่น้องจะได้ยินวันนี้ก็มีเพื่อนฝากถามมาสาระมาในเรื่องเขามีเงินฝากธนาคารแล้วก็มียักษ์ใหญ่เข้ามาขอให้เอาเงินออกมาก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยแต่สำหรับตัวเขาก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยไม่ใช่เงินปันผลใดๆทั้งสิ้นเงินปันผลนี่คือเราต้องรู้ว่าธุรกิจเอาไปทำอะไรซึ่งเขาบอกว่าเงินที่ไปฝากธนาคารเนี่ยไม่ใช่ดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลเกิดจากการลงทุนของธนาคารนู่นนี่นั่นแล้วได้กำไรออกมาก็เลยมาปันผลอันนี้คือไม่ใช่มันคือดอกเบี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเงินปันผลจริงเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าตัวเงินของเราเนี่ยเอาไปลงทุนอะไรแล้วได้กำไรมาเท่าไหร่ถึงมาปันผลให้เราเท่าไหร่อันนี้คือเราไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีมีเงิน 3% อันนี้คือดอกเบี้ยชัดๆนะครับดอกเบี้ยชัดเจนครับจากแล้วตอนนี้เรื่องการหย่าร้างที่มีในฮะดีษของซอฮาบะห์ที่ว่าซอฮาบะห์หย่าภรรยาเข้ากับดาวของฟ้าแล้วนบีบอกว่าให้นับที่1ใช่มั้ยแล้วก็มีฮะดีษของท่านอุมัรที่บอกว่าพูดเท่าไหร่หย่าแล้วนะท่านอาจารย์เนี่ยถ้าสมมติมีคนพูดหย่าผู้ชายพูดหย่าสามีไอ้ผู้ชายเนี่ยพูดหย่าภรรยาทั้งวันในวันนั้นน่ะพูดเยอะมากอาจารย์จะเห็นที่เห็นเรื่องของการพูดซ้ํากับการหย่าร้างภรรยาว่าฉันเลิกเธอ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งหรือว่าพูดในวันหนึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคือในสมัยนบีเลยเนี่ยถือว่าครั้งเดียวการหย่าร้างถือว่าตกแค่ครั้งเดียวแต่พอมาถึงท่านอุมัรถือว่าเลิก3เลยอันนี้เป็นกรณีเฉพาะคนคนนั้นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยชอบพูดเลิกภรรยาตัวเองพูดเลิกจนอุมัรต้องจัดการให้เข็ดหลาบคือมีหลายข้อมากเลยที่อุมัรทำด้วยกับการวินิจฉัยของท่านโดยที่ไม่เกี่ยวกับสุนนะของท่านนบีเลยแต่ว่าถือว่าปฏิบัติไ
นะถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นคีลัฟขึ้นมาเลยเป็นทัศนะหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นคนคนนั้นน่ะที่หย่าภรรยาบอกว่าฉันตะลักเธอ3ครั้งเนี่ยอุมัรถือว่าครั้งนั้นนับ3เลยเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมชอบหย่าภรรยาจนน่าเกลียดหย่าทุกวันหย่าทั้งวันหย่ามี7วันก็หย่า7วันเลยนะครับท่านอุมัรก็เลยให้เลิกไปเลยนะครับมีในยุคของท่านอุมัรมีเยอะมากเลยอย่างเช่นผู้ชายหล่อเนี่ยผู้ชายหน้าตาดีท่านอุมัรจับโกนหัวเลยจริงอย่างบางโซนเนี่ยบางโซนนี่ต้องจับโกนหัวแล้วไม่ใช่โกนหัวอย่างเดียวนะต้องขับไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นมีผู้ชายคนหนึ่งในยุคของท่านอุมัรหล่อมากหล่อจนบรรดามุสลิมเนี่ยหลงหลายคนก็พูดถึงกันท่านอุมัรก็เรียกมาโกนหัวเลยให้หัวโล้นจะได้หมดหล่อแต่ก็ยังหล่ออีกก็ยังมีสาวๆยังมองอุมัรก็เลยต้องจับคนคนนี้ไปอยู่ที่อื่นเป็นการรักษาไม่เกิดฟิตนะของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮ์ครับก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์